โลกเล็กๆของข้าชานนทนันกลายเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่10ปีของการเดินตามฝัน4ปีของการเป็นนักร้องเต็มตัวสู่การเป็นเจ้าของเพลงโหมดเหงาๆของคนเป็นรองที่ครองใจคนทั้งประเทศเพราะความรำคาญฉันใช้ทดแทนเท่านั้นต้องไม่เสียเธอเพราะคำเดียวใช่ไหมให้ฉันทำเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอแรกกับอัลบั้มเต็มที่รวมทุกเพลงฮิตเหงาเศร้าเล้ารอยยิ้มของขชานนทนันอัลบั้ม Lonely Planet 8เพลงฮิต1ซิงเกิลใหม่และ1เพลงพิเศษพร้อมโฟโต้บุ๊กสุด Exclusive ที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจำนวนจำกัดเฉพาะพรีออเดอร์เท่านั้นเปิดจอง26ตุลาคมนี้ที่ truelife.com/khachalonelyplanetคุณผู้ชมครับน้องแอนหายไปไหนไม่รู้นี่ผมบอกว่าจะมาที่เนี่ยบอกว่าจะพามาช้อปปิ้งมาทำงานหายไปก่อนเลยไปตามหาน้องแอนกันฮะเออดีป่ะผมว่าสวยนะพี่ไม่แล้วมันถือได้ด้วยสบายได้ด้วยไงเออใช่แล้วราคาโอเคเลยนะโอ้ยพี่แอนใส่อะไรก็สวยแม่แต่ผมว่านะเดี๋ยวขอดูหน่อยผมว่าใบเล็กเหมาะกว่าพี่ใบเล็กสวยกว่าใกล้ใกล้เฮ้ยหาตั้งนานเอาเฮียสวัสดีดิสวัสดีครับพี่กิตนี่นี่ใบนี้ผมชอบมากเลยพี่เดี๋ยวเอาว่าซื้อหน่อยเย็นเย็นครับผมลงมาทำงานเอาทำงานบอกว่าจะมาช้อปปิ้งที่เดินที่เดินพากันเลยมาแข่งพี่แอนพี่แอนพามาก็ให้น้องช้อปปิ้งในส่วนของคือซื้อให้ไม่ซื้อให้ตัวเองให้หนูว่าซื้อให้น้องให้น้องวันนี้ผู้ชมก่อนเจอกับเราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ True Fantasy Together และแขกรับเชิญของเราน้อง Bright Wishway สวัสดีครับวิชเวททองวิชเวททองทำไมต้องวิชเวทอีกอ่ะไอ้นะฮะไม่ต้องวิชเวทอีกมันเป็นความตอแหลส่วนตัวใช่ไหมแล้วตอนนี้รู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยรู้แล้วเนี่ยรู้หรอคุณผู้ชมยังไม่รู้คุณผู้ชมยังไม่รู้แล้วจะบอกให้รู้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เกตเวย์เอกมัยอ๋อมาอีกแล้วแล้วโซนนี้ที่เรายืนอยู่เป็นโซนใหม่ที่เราแบบคล้ายๆกับว่าคัดสรรร้านที่แบบดีๆมารวมกันไว้อยู่ในมุมนี้นี่ต้องบอกก่อนคือโซนโอเบอร์โน่เซิร์นโซนเออร์บาโน่นะฮะมากันได้ที่นี่แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนวันนี้ที่เหตุผลที่เราออกพามาเดินช้อปปิ้งวันนี้นะครับเพราะว่าธีมวันนี้เรามาในธีมของบีฟันยิ้มสิยิ้มไม่เห็นฟันด้วยทำไมอ่ะสวยใสสไลเดอร์ก็ดีออกบีฟันของหนูพาทำอะไรบีฟันของหนูจะพาทำไมไปช้อปปิ้งเพราะปกติแล้วน้องเนี่ยเขาจะเรียนเยอะมากทำงานหนักมากไม่ค่อยมีเวลามาช้อปปิ้งหนูก็เลยเห็นว่าโซนนี้เหมาะมากแล้วมีของเด็ดๆเก๋ๆเยอะเลยเก๋ใช่ไหมถูกอ่ะบีฟันของหนูพาช้อปปิ้งบีฟันของเฮียไม่พ้นเรื่องกินแน่นอนนะฮะรับรองร้านนี้ต้นตำรับอินพอร์ตมาจากอเมริกาว้าวก่อนที่จะไปทำทุกอย่างที่เราอยากจะทำนี่นะคะตอนนี้ไปพักอัปเดตข่าวสารของ AF กันก่อนตอนนี้นะคะขอเลือกเป๋าของร้านคิชกันก่อนค่ะดูเลยค่ะโอ้ร้านใหญ่มากรับน้องใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวสักทีนะคะสำหรับนักล่าฝันจากบ้าน Academy Fantasia Season ที่12ทั้ง12คนที่มาแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ AF 12 Freshies Crew Tour ที่เหล่านักล่าฝันทั้ง12คนจะไปทัวร์ทั่วไทยคืนความสุขเตรียมโชว์สนุกๆไปมอบให้แฟนๆถึงบ้านเรียกว่างานนี้ได้ใกล้ชิดศิลปินที่คุณชื่นชอบแน่นอนค่ะก็สำหรับแคมเปญสกูทัวร์ที่พวกเรากำลังจะมีกันเกิดขึ้นนี่นะครับก็คือจะเป็นแคมเปญที่พวกเราทั้ง12คนครับจะไปตะลุยกันแต่ละภาคเลยครับจะไปมอบความสุขให้แต่ละภาคอย่างภาคแรกนี่เป็นภาคอะไรครับพี่แม็กภาคเหนือครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกที่จะได้ไปภาคเหนือครับก็ดีใจครับเหมือนได้กลับเราใช่ได้กลับไปร้องเพลงที่บ้านเกิดของเราก็จะมีทั้ง4ภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานภาคใต้แล้วก็มีภาคกลางด้วยนะครับเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆแวะแต่ละจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดอะไรบ้างเป็นที่ไหนบ้างรอติดตามชมกันได้ครับไม่ใช่แค่พวกเราแค่12คนนะคะก็จะมีรุ่นพี่ของพวกเราร่ว
มทิพย์ไปด้วยค่ะก็จะมีพี่ไทยพี่หนิมพี่กริชพี่แอนค่ะแล้วก็มีพี่คาชาด้วยค่ะพี่ไบรท์ด้วยยังไงติดตามชมติดตามลุ้นกันได้ว่าพวกเราจะไปที่ไหนบ้างครับฝากซีรีส์ของพวกเราทั้ง12คนด้วยนะคะก็น่าจะได้ชมกันประมาณต้นปีหน้าค่ะใช่ชื่อเรื่องว่า AF12 The Series ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงน่าติดตามขนาดไหนอันนี้ต้องรอดูพลาดไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งโปรเจกต์พิเศษที่เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆกับ The Finalist การรวมตัวของ4คนสุดท้ายจากบ้าน AF12 Max Ben Mariel และ Boss กับซิงเกิลแรกของพวกเขารักต้องการอยู่กับเธอซึ่งเพลงนี้นะคะพวกเขาทั้ง4คนก็ได้มาโชว์สดๆให้ได้ชมกันในงานอีกด้วยค่ะซิงเกิลของเรา4คนสุดท้ายครับก็เป็นเพลงสไตล์บิดร็อกครับเป็นบิดติสร็อกครับเป็นแนวร็อกแบบอังกฤษครับชื่อเพลงชื่อว่าอะไรครับรักต้องการอยู่กับเธอครับเป็นเพลงที่เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มผู้ชายที่เจอคนที่ชอบอะครับแล้วเราต้องการที่จะแย่งกันจีบเพลงนี้อ่ะเบนจะต้องใช้เอาไปส่งให้ผู้หญิงฟังแน่นอนใช่ใครที่แบบว่าชอบหรือว่ากำลังแอบชอบใครเพลงนี้สามารถเล่นเลยครับตัวแทนอยู่ครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับเพลงสนุกๆเอาไปเปิดให้ใครฟังคนนั้นก็รักคุณครับ ไหนก็ไหนๆแล้วร้านแรกที่ต้องมาพามาเดินช้อปปิ้งเนี่ยจะต้องโดดเด่นและเก๋ไก๋สไลเดอร์นิดนึงที่นี่คือร้านจังการาชค่ะเฮียค่ะไบรท์ครับถ้าอยากได้ของวินเทจที่เป็นมือหนึ่งเอาเป็นของมือหนึ่งเป็นของมือหนึ่งต้องร้านนี้เลยมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบเขาเรียกว่าชิ้นเดียวอ่ะมีชิ้นเดียวแบบเป็นแบบอะไรที่ควรมีเก็บไว้อ่ะเดินดูได้เลยชอบของวินเทจใช่แล้วสิ่งสำคัญที่บอกไว้คือเป็นของมือหนึ่งแล้วเป็นของที่เขาสะสมไว้ใช่นานอย่างนี้นะฮะเนี่ยทันไหมคือด้านนี้เป็นของตกแต่งบ้านนี่ไงมีโทรศัพท์ด้วยเอ้ยมันใช้ไงอ่ะพี่นี่ไงคือก็คือเพลินว่าได้มีคือเรียนรู้มาไม่ทันหรอกไม่ทันแล้วไม่ทันรู้มาทีมงานเขาบอกว่าเฉยเวลาหมุนน่ะอ่ะสมมติจะโทรศูนย์คล่องแล้วดูคล่องโหมันแปดนี่ก็กดไปเรื่อยๆเนี่ยนานมากนะพี่ใช่ถ้าแบบเป็นอะไรเป็นลมตายก็คือแบบว่าจะบ้าเหรอนั่นได้ก็จริงเป็นลมตายก็จะมีเบอร์ด่วนไงฮัลโหลคุยกับใครเนาะฮัลโหลหมวยพี่บอสโทรมาว้ายโอ้ใครอ่ะพี่บอสอ่ะฮัลโหลทำงานแฟมปีป้าปีป้าปีอยู่ไหนแล้วอ่ะตีทำไมนี่ฝั่งนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์พอแล้วเนทโทรมาโอ้ยรับสายคนโทรมาต้องรับสายไม่ว่างแป๊บนึงพูดดีๆดิปกติพูดอย่างนี้เหรอไม่ใช่แม่ง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 ไปดูข้างในไปดูข้างในไปไปเลือกเลยเผื่อมีได้ของไปฝากคุณแม่ครับครับผมร้านนี้นะฮะที่ผมเซอร์เวย์สำรวจมานี่ทั่วห้างแล้วร้านนี้แหละครับถูกจริตผมที่สุดเลยอยากแนะนำมากนะจริงจริงเหมาะนะที่นี่ร้านชื่อร้านว่าอะไรคะ100 Year Plan อ๋อชื่อเก๋เนาะน้องใบถูกจริตกับตัวนี้แน่เลยจะบ้าหรอหมายถึงเสื้อผ้าในร้านสิอันนี้คือละมั่งตัวนี้คือตัวอะไรนะแพะเปล่าแพะละมั่งละมั่งมายังไงเฮ้ยอันนี้ก็แบบเก๋ๆนะเป็นแบรนด์ไทยใช่นี่ทรงนี่โอ้โหทรงนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยขาดหน่อยใช่ป่ะขาดหน่อยเซ่ออย่างนี้
ก็คือจะมีหลากหลายแบรนด์ที่เป็นของคนไทยมารวมที่ร้านนี้แต่มันก็ดูไทยจริงนะดูดีใช่แต่ก็คือดูร่วมสมัยไงใช่ใช่แล้วก็วัยรุ่นไม่เชยอ่ะร้านต่อไปเหมาะกับเฮียมากเฮียบอกจริงป่ะเฮียเป็นนี่เฮียเดินไปดูแล้วจริงป่ะใช่อยากไปดูอ่ะพาไปดิพาไปดิไอ้นะพาไปดิมาปะตามมาขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับเต้งเต้งเต้งเดี๋ยวครับพี่กิตนี่ร้านเสื้อผ้าครับร้านมาลำเทียนตรงนี้นั่นแหละสิจะสอนลำเทียนรู้เปล่าว่าที่นี่ไหนรู้สิก็พามาพามาก็ต้องรู้ร้านนี้เหมาะไปเยี่ยมผมว่าพี่กิตใส่ตั้งแต่เดินมาสามสี่ร้านรู้สึกเหมาะสุดเหมาะสุดจริงๆก็ถูกจริตหนูมากเหมือนกันนี่ไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านรู้ไปถึงดีไซน์เสื้อผ้าชื่อร้านอะไรชื่อร้านว่าชื่อร้านมอนยานี่จะบอกว่าหนูมีมอนยาเยอะงี้หรอปกติเวลาขอไปเที่ยวทำไงทำตัวแบ๊วเฮ้ยน่ารักเห็นไหมน่ารักจริงนี่หมวยนี่สวยนี่สวยสวยนี่ถูกใจรองเท้านี่ซื้อไปฝากเนสิเนต้องชอบแน่เลยสไตล์เนี้ยโอ้โหผมว่าแหมก็ดีนะก็ดีก็สวยลองถือลองถือเผื่อเนสแบบเอ้ยถูกใจเขามีเก็บนังเงือกด้วยนะเหลื่อมเฮ้ยมันสวยนะแต่ในการเอาเสื้อผ้ามาเพิ่มมูลค่าใช่โดยการปักเลื่อมมันเป็นดีไซน์มันเป็นความครีเอทีฟครับใช่แล้วประเด็นคือมันปักเลื่อมทั้งร้านเลยนะคุณ DIY ไงคือทำเองเก๋มากทั้งร้านแล้วก็เก๋มากไม่ว่าจะเป็นรองเท้านี่อยู่ตุ๊กตาหมีก็ได้ไปฝั่งเนสป่ะเนี่ยน่ารักมุ้งเบลแต่มีความแบบเปรี้ยวเพชเพราะว่ามีพรีเตอร์อ๋อมันเป็นเลื่อมเป็นเลื่อมปักลงไปเลยที่ตัวหมีไปเจ๋งเจ๋งน่ารักน่ารักกระโปรงกระเป๋าเสื้อผ้าเป็นคอก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างหยิบแล้วอันนี้คือร้าน Blackbird ครับนะครับอยู่ใกล้ๆกับอยู่ในละแวกเดียวกับที่เราเดินเล่นกันอยู่นี่แหละเนาะหาไม่ยากมันจะเป็นร้านออกแนวสไตล์มีความเป็นวินเทจโบฮีเมียนถูกเนาะดูดิไบครับเป็นฮิปปี้ซื้อไปฝากเนสไงฮิปปี้โอ้ซื้อฝากเนสตลอดเลยนะจะให้ซื้อฝากใครอ่ะเขียนยาวเว้ยก็ร้านนี้ของผู้หญิงก็พี่แอนเขาชอบไปชอบไปจะเป็นสไตล์โบฮีเมียนเป็นฮิปปี้เอ้ยแต่ร้านน่ารักจริงน่ารักนะฮะไม่เราประเด็นคือในละแวกเดียวกันอ่ะแต่ละร้านคือสไตล์แตกต่างกันเลยนะไม่ต้องกลัวว่าแบบสไตล์จะซ้ำกันจะแบบเดินแล้วแบบจะเบื่อหรือเปล่าบอกเลยว่าร้านระรานตามากเลยค่ะด้วยความที่ตรงนี้เหมือนเขาคัดสรรร้านต่างๆร้านรวงต่างๆออกมาให้มันแบบมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีสไตล์ที่ชัดเจนนะฮะขอเสียงให้กับห้องส่งของเราด้วยนะครับจากโรงเรียนวัดลิงขบขอบคุณทุกคนแอนไม่ชวนเพื่อนนั่งเรียกว่าตอนนี้เรามานั่งพักผ่อนกันอยู่ในโซนนึงนั่งเพลิดเจอเพราะอะไรเพราะเราแบบตอนนี้หมดตูดแล้วค่ะเหรอคะเดินช้อปปิ้งทั้งชั้นเนี่ยไม่เหมือนแล้วซื้อแล้วหรอซื้อแล้วอ๋อนี่ปกติชอบเดินซื้อพุงเสื้อผ้าบ้างไหมช้อปปิ้งไม่เลยหรอปกติใครซื้อให้อ่ะเนทใส่ของไปขับตลอดเราก็จะแบบรักเราอยากให้เราใส่ชุดยิ้มอะไรแล้วก็มีของชิ้นพิเศษบางชิ้นเช่นแหวนเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบเป็นมาจากเนทหรือเปล่าไงเนทก็ซื้อใส่เองของเขาอ๋อแล้วเรามีซื้อเขาไหมไม่มีซื้อเองอ๋อเลือกไปเลยก็ไม่ค่อยเลือกช้อปปิ้งปกติช้อปปิ้งมันเป็นเจอเสื้อตัวละขึ้นหลักพันก็คิดหนักแล้วอ่ะเนี่ยเคยคิดกันบ้างไหมพี่สองตัวนี้เคยคิดบ้างไหมเราก็คิดฮะแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อแต่คิดแป๊บเดียวไงคิดแป๊บเดียวคิดน้อยเอาเลยได้เอาเลยอ่ะหูแก้พันน้อยก็เรียกว่าเป็นกำไรกับคุณผู้ชมไงแต่งตัวสวยก็เป็นกำไรกับคุณผู้ชมนั่นแหละเดี๋ยวมานั่งคุยกับไบใช่ตอนนี้เรา
เป็นส่วนเหมือนแบบเฟอร์นิเจอร์ใช่นี่ไงในโซนเออร์บาโน่นี้นะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ได้เลือกชมด้วยซึ่งก็สไตล์ก็จะเก๋ๆหน่อยใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ดูได้เหมือนกันก็ติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นนี่นะจริงๆอ่ะนั่งไม่ได้นะยูแต่เราได้สิทธิพิเศษจากทางรายการเขาก็ให้เราได้นั่งแต่พอลุกปุ๊บนี่จ่ายตังค์นะสวัสดีค่ะกันไปก่อนค่ะโอ้นั่งได้มาคุยกันคุยถึงเรื่องราวของน้องไบรท์เพลงไงคุณโอ้ยกระแสดีวาระสุดท้ายกระแสดีมากใช่ไหมวาระสุดท้ายฉันกลายเป็นแค่คนอื่นก็รู้แล้วว่าฟื้นยื้อเธอต่อไปไม่ได้วาระสุดท้ายรักเธอทุกไรไม่มีความหมายก่อนจะเหลือแค่ความเดียวดายสุดท้ายฉันมีแค่เจ็บสุดท้ายที่แม้ฟีดแบ็กโอเคไหมก็ถือว่าโอเคครับผมก็พอใจในระดับหนึ่งเลยแหละฮะเพราะว่าชอบเห็นน้องใบยิ้มอ่ะทำไมอ่ะฮะดูแบบจริงใจอ่ะใช่คือนอกจากหมวยแล้วก็มีใบเนี่ยที่สู้กันได้ฟีดแบ็กดีฟีดแบ็กดีครับนะติดขึ้นชาร์ตยอดวิวก็โอเคมากนะครับใช่ฮะก็คือเป็นซิงเกิลแรกของไบร์เลยก็ว่าได้นะเพลงนี้ก็แบบก็คาดหวังอยากให้มันดังที่สุดแหละก็ว่าได้นะอยากไปทั่วจักรอยากให้มันออกมาดีใช่ครับผมก็พอเรามีแพลนเป็นซิงเกิลตัวเองปุ๊บก็แบบว่าได้พี่ว่านฉายมาแต่งให้ด้วยเหมือนกันรู้ใจวันดีโซไงแค่รู้ตอนนี้เธอดอกจัน4922441112นี่คืออะไรนี่ชื่อเพลงว่าอะไรคะรหัสดาวน์โหลดนี่ชื่อเพลงว่าอะไรที่ดาเนโรครับดอกจันมันต้องเป็นเรื่องของวาระสุดท้ายต้องเป็นวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายอยู่อ่ะวาระสุดท้ายกระแสตอบรับดีดีครับดีครับแต่โปรดิวเซอร์คนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันว่านฉายก็ดูแลพูดถึงเรื่องเรียนบ้างเออเรียนอยู่เรียนอยู่ครับครับตอนนี้เรียนปีไหนปี3ครับปีเดียวกันเลยเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยปี3มา10ปีแล้วเนี่ยเห็นไหมสองปีจะบ้าเหรอน้องเขาปี3แบบกำลังจะไปปี4แล้วโอเคเรียนที่ไหนยังไงนะมหาวิทยาลัยรังสิตครับครับผมคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ครับอุ้ยก็ตรงสายเลยนะก็เป็นสายแบบบันเทิงหน่อยถูกจริงๆในอนาคตอยากจะมาเป็นเบื้องหลังอะไรอย่างไรก็ถ้าอยากเป็นเบื้องหลังจริงอยากเป็นทางด้านเพลงมากกว่านะฮะใช่นะฮะแล้วก็ได้มีการแบบเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องของงานเพลงในการทำเบื้องหลังเนี่ยตอนทำกับว่านมีส่วนร่วมอะไรมากกว่านั้นไหมก็เราก็ได้ไปเห็นกระบวนการจริงๆนะว่าเขาอัดเพลงกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปตั้งแต่พี่ว่านอัดเดโมใช่ไหมเดโมเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็แบบเอานักดนตรีมาได้พี่ฟุ้งเวเทอร์มาเล่นให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็ได้เห็นพี่ว่านทำแล้วแบบโหไม่แกเก่งจังหวะอะไรเก่งจังหวะความรู้แกเยอะอะไรเงี้ยดูแบบโปรอ่ะฮะก็เหมือนได้เรียนรู้เบื้องหลังจากการทำงานเพลงตัวเองด้วยเหมือนกันแน่นอนถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้ทำอย่างนี้ใช่ครับอยากเห็นนะอยากเห็นถ้ามีโอกาสจริงอยากลองแต่งเพลงอยากมีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ด้วยเคยลองแต่งเพลงเองไหมลองแต่งบ้างครับผมแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้อะไรได้ใช่ไหมไม่ถูกอันนี้มันต้องใช้ประสบการณ์ใช้เวลาจริงๆต้องอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยนะสมมติว่าผุดคำคมอะไรขึ้นมาได้ที่จะไปใส่เป็นกิมมิคในเพลงอันนี้ก็สำคัญก็ต้องเขียนไปเรื่อยๆเหมือนว่านอ่ะว่านี่ตอนนี้พกสมุดเลยนะได้นะพกสมุดคือคิดอะไรได้คือจดไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นไอเดียในการแต่งเพลงได้ด้วยก็เป็นแฟนก็ต้องรอดูว่าจะมีโอกาสได้ฟังเพลงที่แบบน้องใบมีส่วนร่วมในการแต่งโอ้ยฟินนะเด้ฟินดิฟินเลยไปดีมีฟินกว่านี้อีกอะไรอ่ะของกินเฮ้ยจะไปกินแล้วหรอใช่เราจะไปบีฟันกันต่อเราบีฟันกับการเดินช้อปปิ้งในส่วนนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปบีฟันกับอาหารที่ได้ว่ามันเป็นอาหารคือตอนนี้กำลังคิดมากๆค่ะแต่เมนูนี้มัน import มาจากอเมริกาอ่ะจริงๆต้นตลับมาจากที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปคือที่นี่คือเด็ดมากเลยเด็ดมากจริงๆอุ๊ยดีอ่ะกินนะกินมั้ยกินครับผมหิวมากแล้วฮะตอนนี้เอางี้ถ้างั้นเราขอบคุณตรงนี้แล้วกันนะคะสถานที่ตรงนี้นะคะเรียกว่าใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งของที่มีกิมมิคเป็นของตัวเองแล้วก็มีอะไรเก๋ๆแนวหน่อยมาเดินกันได้นะคะที่เกตเวย์เอกมัยชั้น2นั่นเองค่ะใช่แล้วในส่วนของเออร์บาโน่ yeah. นะครับอ่ะช่วงนี้พอสักครู่เดี๋ยวกลับไปบีฟันกันต่อเย้ yeah.
คนเราเกิดมามันต้องมีคู่นั่นคือสิ่งที่โลกใบนี้สร้างขึ้นมาคนทุกคนต้องมีความรักจะรักในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ 29,200 วันคือเวลาเฉลี่ยของมนุษย์บนโลกใบนี้ซึ่งผมใช้มันมาเกินครึ่งแล้วผมเคยได้แชร์วันเวลาเหล่านั้นกับผู้หญิงที่ผมรักทั้งชีวิตที่ผ่านมาการเวลาหมุนพาใครมากมายให้พบกันเพื่อรำลาตอนสุดท้ายชินกับรักที่ผิดหวังที่ยังไม่ชินสักครั้งความเดียวดายต้องเหงาใจกี่ครั้งถึงจะได้พบยังคงเฝ้าตามหาหนึ่งคนที่ฟ้าสร้างมาเพื่อกันคนที่จะบอกกับฉันว่ารักแท้ยังเป็นเรื่องจริง oh. ขอแค่รู้ตอนนี้เธออยู่ไหนฉันจะไปบอกรักให้ฟังใกล้ๆเธอไว้ให้ดีคนที่ฉันบอกรักคนสุดท้ายอยู่ในบนโลกใบนี้แค่เพียงได้พบสักที Baby ฉันยอมไม่รักใครอีกแล้ว oh, hey, hey. แม้จะต้องเหงาหัวใจ oh.24ชั่วโมงเรามีช่วงเวลาอยู่นิดเดียวที่จะอยู่กับตัวเราเรามีช่วงเวลาไหนที่เหงาก็แค่ช่วงนิดเดียวก่อนที่เราจะหลับเท่านั้นผมทนอยู่กับตัวเองและปล่อยให้มันเหงามันยังดีเสียกว่าหาหนึ่งคนที่ฟ้าสร้างมาเพื่อกันคนที่จะบอกกับฉันว่ารักแท้เป็นเรื่องจริง oh, ขอแค่รู้ตอนนี้เธออยู่ไหนฉันจะไปบอกรักให้ฟังใกล้ๆ If you wanna hear that I love you รักษาเธอไว้ให้ดีคนที่ฉันบอกรักคนสุดท้ายอยู่ในบนโลกใบนี้แค่เพียงได้พบสักที Oh baby ฉันยอมไม่รักใครอีกแล้วฉันจะไปบอกรักให้ฟังใกล้ๆ If you wanna hear that I love you And I wanna hear that you love me too ขอให้รู้ตอนนี้เธออยู่ไหนฉันจะไปบอกรักให้ฟังใกล้ๆ If you wanna hear that I love you บางทีในการสูญเสียมันเกิดความเสียใจมันไม่มีใครอยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะนั้นถ้าจะเสียใจก็ปล่อยให้มันเสียใจไปหรือคนที่เคยอยู่กับเราเหมือนกับเป็นตัวเราแล้วจากไปให้เวลาเป็นกรรมการในการตัดสินระหว่างชีวิตและการยืนอยู่บนโลกใบนี้แค่วันนี้เราใช้ชีวิตให้มีความสุขความรักจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อโลกเล็กๆของข้าชานนทนันกลายเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่10ปีของการเดินตามฝัน4ปีของการเป็นนักร้องเต็มตัวสู่การเป็นเจ้าของเพลงโหมดเหงาๆของคนเป็นรองที่ครองใจคนทั้งประเทศเธอคงร่ำพรอนเหมือนฉันใช้ทดแทนทั้งนั้นต้องมาเสียเธอเพราะคำเดียวใช่ไหมให้ฉันทำเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอสถานการณ์เป็นรองสมองต้องทำงานไวแอบรักไม่ช่วยอะไรก็เหงาต่อไปครั้งแรกกับอัลบั้มเต็มที่รวมทุกเพลงฮิตเหงาเศร้าเคล้ารอยยิ้มของขชานนทนันอัลบั้ม Lonely Planet 8เพลงฮิต1ซิงเกิลใหม่
และ1เพลงพิเศษพร้อมโฟโต้บุ๊กสุด Exclusive ที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจำนวนจำกัดเฉพาะพรีออเดอร์เท่านั้นเปิดจอง26ตุลาคมนี้ที่ truelive.com/kachalonelyplanet